รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง9 MCOT HD ตามนัดนะครับบ่ายโมง50นาทีพบกันที่ตรงนี้วันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ก็ยังเป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมวิทเช่นเคยกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกอย่างทันท่วงทีครับแม้ว่าผู้ป่วยจะรับการบำบัดรักษาผ่าตัดเนี่ยนะครับอย่างทันท่วงทีแล้วก็ฟื้นจากการผ่าตัดแล้วโรงพยาบาลสุขุมวิทก็มีระบบในการวางแผนเพื่อที่จะฟื้นฟูแขนขาที่อ่อนแรงจากเหตุที่เกิดเพราะโรคหลอดเลือดสมองแตกอีกด้วยนะครับส่วนที่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวบุตรสาวผู้ป่วยก็จะมาให้ข้อมูลเป็นอันดับแรกก่อนขอเชิญติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับอันนี้ต้องขอชมโรงพยาบาลสุขุมวิทคือคุณแม่อยู่ ICU เนาะผ่าตัดได้ประมาณ 3-4 วันอะก็มีนักกายภาพไปที่ ICU หรือเข้ามาแล้วเขาก็อธิบายอ๋อมว่าแบบเนี่ยเขาเป็นนักกายภาพนะเขาก็เริ่มแบบจับข้อมือจับขาให้ยกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนสอนเราไปด้วยว่าเราต้องดูแลคนไข้ยังไงพอคุณแม่กายภาพบนเตียงก่อนเนอะเขายังไม่มีแรงนะพอเหมือนเขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าร่างกายคุณแม่เริ่มทำกายภาพแบบหัดนั่งเพราะว่าตอนแรกยังทรงตัวอะไรไม่ได้เลยหัดนั่งแล้วก็มันเป็นเหมือนเตียงหัดยืนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วัดความดันว่าสามารถยืนได้พอยืนได้คุณหมอกับนักกายภาพเนี่ยก็ประเมินว่าโอเคยืนได้แล้วสามารถทำเครื่อง TMS พอ TMS ยิงปุ๊บก็เริ่มเห็นว่ากล้ามเนื้อคุณแม่เริ่มมีแรงเยอะขึ้นคุณหมอทางกายภาพอ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจะให้ลองเดินโรบอทเราก็แบบโอเคแต่โรบอทเนี่ยเดินจันทร์พุธศุกร์เขาบอกว่ามันสามารถไปกระตุ้นการสั่งประสาทในการเดินอะไรเงี้ยแรกๆก็แบบเหมือนเขาก็เหนื่อยแต่พอทำไปสัก 5-6 ครั้งอ่ะมันก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าเขาเริ่มดีขึ้นก็คือสลับกันเงี้ยค่ะทำ PMS ทำ exercise แล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะมีเขาเรียกกิจกรรมบำบัดเนาะก็ทำด้วยตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องทำกายภาพอะไรบ้างแล้วก็คุยกับนักกายภาพตลอดว่าเราจะวางแผนยังไงอะค่ะหลังจากที่คนไข้เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแล้วนะครับจะทิ้งความผิดปกติต่างๆบนร่างกายเอาไว้นะครับถึง 80% นะครับบางรายมีอาการแขนขาอ่อนแรงนะครับบางรายมีอาการเรื่องความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดนะครับหรือว่าเรื่องของการสื่อความหมายซึ่งการที่จะเข้ารับโปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยควรจะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดโดยคนไข้รายนี้นะครับทางทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเราเนี่ยได้ร่วมดูแลคนไข้ตั้งแต่ที่คนไข้อยู่ใน ICU เลยมีการวางแผนประเมินแล้วก็เป้าหมายในการฝึกของคนไข้เนี่ยทุกๆ2สัปดาห์ตั้งแต่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้หรือเคลื่อนไหวได้ในเตียงเท่านั้นจนคนไข้เริ่มสามารถนั่งได้ยืนทรงตัวได้ตอนนี้คนไข้สามารถที่จะเริ่มเดินในช่วงระยะทางสั้นๆได้นะครับวันนี้รายการอุ่นใจกับหมอก็ได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังประสบการณ์จากบุตรสาวของผู้ป่วยที่มาเฝ้าคุณแม่ด้วยความห่วงใยจนกระทั่งอาการตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาการขึ้นเป็นลำดับนะครับรวมทั้งคุณหมอวรวัฒน์ก็มาให้ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วแต่ว่าพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอุ่นใจใกล้หมอกลับมาเบรกที่2คุณหมอวรวัฒน์ก็จะมาอธิบายต่อว่ามีการบำบัดรักษาด้วยวิธีการและเทคโนโลยีอย่างไรบ้างขอพักสักครู่หนึ่งครับสำหรับวิธีการนะครับในการรักษาคนไข้นะครับของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสุขุมวิทของเราเนี่ยเราก็จะเน้นการบูรณาการทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนไทยการฝังเข็มของจีนรวมถึงการใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความนำสมัยเนี่ยนะครับมาร่วมรักษาคนไข้
ให้ฟื้นตัวจากภาวะหลอดเลือดในสมองให้รวดเร็วมากที่สุดอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เราเอามาใช้นะครับอันดับแรกครับก็คือเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็จะเป็นเครื่องมือที่ออกแบบออกมาสำหรับกระตุ้นเส้นประสาทในสมองโดยตรงเลยเรียกว่า TMS ชื่อเต็มของเขาก็คือ Transcranial Magnetic Stimulation อีกเวอร์ชันนึงนะครับก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะครับแขนขานอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับฝึกเดินก็คือจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะของ exoskeleton แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยเดินนะครับเสมือนจริงคนไข้จะมีความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยมันสัมผัสพื้นตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นตัวไกด์ให้คนไข้เนี่ยเรียนรู้แพทเทิร์นในการเดินนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งการฟื้นตัวนะครับของคนไข้ให้กลับมาปกติได้เร็วที่สุดเทคโนโลยีอันนึงนะครับที่มีส่วนช่วยทำให้ตัวเส้นประสาทมีการฟื้นฟูได้เร็วนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Hyperbaric Oxygen Therapy จะเป็นลักษณะที่เป็นแคปซูลนะครับให้คนไข้เข้าไปอยู่ในแคปซูลแล้วก็เพิ่มแรงดันอากาศแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยดมออกซิเจน 100% ตัวออกซิเจนเนี่ยครับมันก็จะแทรกซึมไปตามบริเวณอวัยวะต่างๆหรือเนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงตัวสมองและระบบประสาทมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการให้ตัวเส้นประสาทแล้วก็สมองเนี่ยมีการฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นครับอย่างแรกกับคนที่ยังไม่เกิดเหตุเนาะอย่ามองว่าเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยมันเราสามารถสังเกตสัญญาณบอกเหตุได้หลายๆอย่างเรื่องอาการปวดหัวเวียนหัวหรือชาครึ่งซีกอะไรเงี้ยควรจะรีบมาหาหมอแต่ถ้าวันไหนวันนึงมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วอะขณะที่เกิดเหตุอะก็คือต้องตัดสินใจเร็วทุกอย่างคือตอนนั้นเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นก็คือการดูแลหนึ่งคือกำลังใจสำคัญที่สุดคือพอเขามีกำลังใจเขาจะทำกายภาพเพราะว่ากายภาพอะมันเหมือนเป็นหัวใจหลักของคนเป็นโรคนี้เลยอะคือถ้าไม่ทำอะเราปล่อยให้เขานอนอยู่บนเตียงมันไม่ช่วยอะไรแต่กายภาพมันจะแบบหนึ่งคือพอมันเริ่มมีการพัฒนาเขาก็มีกำลังใจเขาก็ไม่ท้ออย่างเงี้ยค่ะแม่ผมก็เคยท้อนะแต่พอเขาท้ออ่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณแม่ดูสิแบบอมอัดวิดีโอไว้ตั้งแต่แรกๆคุณแม่ดูสิว่าเรามาไกลกันมากแล้วอ่ะคือเราจะไม่ท้ออีกแล้วค่ะผ่านวิกฤตในช่วงที่หลอดเลือดสมองแตกมาได้นี่ก็ถือว่าโอ้บุญเหลือเกินแล้วนะครับเพราะนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องขอชื่นชมต่อการตัดสินใจของทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่เห็นอาการของคุณแม่แล้วนะครับรีบนำส่งเผอิญว่าจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้โรงพยาบาลสุขุมวิทก็เลยรอดได้อย่างบุดวิดจริงๆโดยที่มีทั้งศัลยแพทย์นะคุณหมอจักรีและรวมทั้งคุณหมอวรวัฒน์ที่อยู่ในส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังจากที่รับการผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นที่เรียบร้อยครับอาการหุ่นใจใกล้หมอก็ขอให้ผู้ป่วยท่านนี้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วสามารถกลับไปใช้แขนขาที่เคยอ่อนแรงได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปนะครับขอบคุณท่านชมที่ติดตามข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลสุขุมวิทวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ